สวัสดีครับคุณเพลงสวัสดีค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับมินนี่เป็นพนักงานราชการค่ะอยู่ที่ไหนนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่6ชลบุรีค่ะโอ้นี่ผมก็รับราชการนะรับยังไงคะรับจากหน้าปากซอยไปท้ายซอยครับโอ้ยไอ้เดี๋ยวมีต่อใจวิ่งวินแล้วค่ะคุณเพลงมีนักร้องในดวงใจของคุณไหมพี่ปานธนพรค่ะเพลงด่าผู้ชายนี่หนูชอบมากนั่นว่าคนชอบปานธนพรส่วนใหญ่ชีวิตมีปมทั้งนั้นใช่มีปัญหากับผัวที่บ้านก็เปิดเพลงปานธนพรค่ะแล้วก็บาปตกที่กูเนี่ยล้อมรั้วทำซุ้มประตูติดป้ายให้คนร่ำลือสถานนี้คือสุสานคนช้ำอย่างคนช้ำตายดีกว่าขุดหลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกปูนซีเมนทับหน้าหวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบหลุมฝังศพฉันด้วยนะวันเธอขุดหลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นเก็บๆมาไปไหนไปร้องไปประกวดเหรอไปคิดว่าเราทำได้ดีไหมในระดับหนึ่งค่ะในระดับหนึ่งแล้วปกติจริงๆชอบร้องเพลงแนวไหนลูกทุ่งค่ะแล้วแต่เวลาประกวดเนี่ยจะเอาเพลงพี่ปานไปไปร้องจะเอาเพลงคุณปานโอ้โหแล้ววันนี้ได้ยืนอยู่ข้างๆเห็นคุณปานอยู่ใกล้ๆแบบนี้ตัวเท่ากันแหละไซส์พอๆกันเลยพอๆกันเลยอยากเจอมานานแล้วอยากเจอมานานแล้วแล้วตอนนี้ได้เจอยืนอยู่ข้างๆอยากจะกอดสักทีไหมขอกอดนี่นักร้องในดวงใจเลยใช่ไหมใช่แล้วเราหัดร้องเพลงมานานแค่ไหนโอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตอนเด็กๆเนี่ยยายจะร้องเพลงกล่อมได้ไปเรียนเพิ่มไหมคะไม่ได้เรียนเลยค่ะก็คือครูพักรักจำเราฟังแล้วเราก็ร้องไปด้วยนี่เป็นพนักงานธรรมดาจะเป็นงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานเกษียณงานแต่งงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยตัวยืนตัวยืนตัวยืนแบบงานแบบอะไรเงี้ยมีงานเกษียณปุ๊บโอ้โหเขารู้เลยว่าต้องมาบอกเองพองานเกษียณนะก็ร้องขุดลุกอย่างเพลงอื่นมีหลายเพลงหลายเพลงให้เลือกเก็บเสียงไว้พูดแล้วก็ขยันร้องซะด้วยเราเสียงเสือก็ไม่ใช่ว่าดีเราก็ไม่รู้เขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเราเองจริงนะป้องไม่ได้อยากจะบอกน้องเพลงหน่อยไหมเห็นบอกว่าตอนเด็กนี่คือคุณแม่ใครนะฮะกล่อมคุณยายยายคนกล่อมใช่ค่ะแล้วคุณแม่ก็จะอัดเสียงตัวเองใส่เทปเงี้ยเอามาให้เอามาให้ยายเปิดให้ฟังด้วยอ๋อนี่เหมือนกันเลยผมตอนเด็กเนี่ยคุณแม่กล่อมเหมือนกันแม่กล่อมร้องเพลงกล่อมยังไงซื้อตอนแม่เราอุ้มกล่อมอ่ะยืนที่ท่าน้ำด้วยไหมยืนอยู่ท่าน้ำรอพ่อมาพ่อไปเป็นอาหารด้วยใช่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 สมัครแม่ก็ตายทั้งกลมเลยอีบ้าเรื่องไม่น่าเพราะหนู